ว่าเขาไม่ได้มาอนุโมทนาเข้าใจนะคือจะได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัย3ลงตัว1มีผู้ให้2มีบุญที่จะให้และ3ต้องมีคนรับเหมือนท่านส่งจดหมายเป็นอยู่ทั้งตนเองและครอบครัวเป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้โดยเหมือนปล่อยวางวางเฉยคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเรื่องของเขาเรามีหน้าที่บอกทำถูกหรือไม่ไม่ควรปฏิบัติอย่างไรคืออย่างนี้การที่เรามามีสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะผู้ที่มีความรู้ถูกตรงตามธรรมเนี่ยเขาจะบอกชี้ทางเออทำอย่างนี้ดีนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าดีแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีก็อย่าปฏิบัติเพราะถ้าไม่ดีแล้วต่อทำไปเนี่ยมันเป็นบาปสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณถ้าดีแล้วมันเป็นบุญสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณทำแล้วนะส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำมันเรื่องเขาอ่ะแต่เพราะชีวิตของแต่ละคนมันเราไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้เว้นแต่ว่าคนที่รู้ไม่จริงนี่เรียนไอ้นี่สินั่นเรียนไอ้นั่นสิบังคับอันนี้ผิดถนัดเลยครับคนไม่รู้รู้ไม่จริงก็จะทำอย่างนั้นแต่คนรู้จริงก็ชี้ทางอันนี้มี3ข้อค่ะพระเกศแก้วจุฬามณีมีจริงหรือไม่น่าจะจริงนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เคยอธิษฐานไปเจอนะน่าจะจริงแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยครูบาธรรมชัยตอนนี้มรณะไปแล้วนะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งรักษาศีล5ตลอดชีวิตเลยกับมีผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพเป็นนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้ลงไปอาบน้ำในลำคลองแล้วก็ขนาดถูตัวเนี่ยรักษาศีลห้ามาตลอดชีวิตนะแต่มีอยู่วันหนึ่งไปอาบน้ำแล้วก็ขนาดถูตัวเนี่ยไอ้ลูกกุ้งตัวเล็กๆอ่ะกุ้งฝอยอ่ะมันถูกบี้ตายไปจิตก็เลยขอดโอ้โหเราอุตส่าห์รักษาศีลห้ามาตลอดเลยมาเสียท่าวันนี้เองจิตก็เลยขอดถึงไอ้กุ้งที่ตายนี่ไว้ตอนนี้ไอ้หนุ่มไอผู้ชายที่มันมีอาชีพเป็นนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ไอ้ทางที่จะเดินเข้าป่าเนี่ยมันต้องผ่านวัดผ่านกุฏิพระหลังหนึ่งวันนั้นจะเข้าป่าล่าสัตว์ก็พระก็โผล่หน้าต่างกุฏิออกมาก็บอกว่าโยมไปวันนี้ไปเอาหวายคือจากต้นหวายนะที่เป็นน้ำหนาถ้าลอกน้ำออกมันคือเส้นหวายใช่ไหมไปเอาหวายมาให้สักขดหนึ่งจะมาทำเราตากสบงจีวรตอนนี้ไอ้ในพรานกับพระเนี่ยถ้าพระทักอย่างเนี้ยวันนั้นไม่ได้สัตว์มันก็โกรธพระนอกจากไม่ได้สัตว์แล้วมันก็ไม่เอาหวายมาถวายเอ๊ะพอไปอีกวันนึงก็ไม่ได้สัตว์กลับมาว่าอีกวันก็ไม่ได้สัตว์จนภรรยาสงสัยก็ถามบอกนี่ไปล่าสัตว์หรือไปไหนเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นไหนลองเล่าความจริงให้ฟังไอ้หนุ่มสามีคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระมาบอกให้ไปป่าล่าสัตว์เนี่ยให้เอาหวายมาถวายจะทำราวตากสบงจีวรแล้วก็ตัวเองก็โกรธก็เลยไม่เอาภรรยาเลยจัดการเตรียมข้าวไอ้ที่จะไปกินอาหารกลางวันเสร็จให้สั่งสามีบอกไปคราวนี้ห้ามล่าสัตว์ไปเอาหวายมาอย่างเดียวเอามาถวายพระมันก็เชื่อฟังภรรยาไปถึงก็ไปตัดหวายมายาวเสร็จแล้วก็ขดเป็นวงๆแล้วก็สะพายไหล่มาเอาเปลือกออกนะมันมีหนามเอาเปลือกออกพอเดินออกเข้าป่าออกจากป่ามาก็มาเจอกุฏิพระมันก็ตะโกนเอาหวายมาแล้วก็วางหวายตั้งแล้วก็เตะเข้าไปหวายมันก็กริ้งๆเข้าไปใต้ถุนกุฏิพระโผล่มาพอดีเลยยะถาสัพพีอวยพรให้ไอ้หนุ่มคนนี้มันไม่ศรัทธาอยู่แล้วมันก็เดินไม่หยุดฟังมันก็เดินหนีไปเดินไปเรื่อยๆพระก็ต้องยะถาสัพพีดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นพอจบปั๊บไอ้หนุ่มคนนี้ตะโกนแหกปากร้องสาธุเท่านั้นตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเมื่อถึงอายุขัยก็ตายไปเจอพญายม
พญายมก็ถามผู้หญิงบอกว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำความดีอะไรมาบ้างผู้หญิงบอกว่าทำความดีตลอดก็คือรักษาศีลห้ามาเสียท่าวันเดียวลงไปอาบน้ำในลำคลองไปบี้ลูกกุ้งตายอ้าวงั้นลงไปนรกแล้วก็ถามไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตอนเป็นมนุษย์ทำความดีอะไรมาบ้างจำได้ในตอนที่ตะโกนแหกปากดังลั่นสาธุไปเอาหวายมาถวายพระเอาขึ้นไปสวรรค์แล้วครูบาธรรมชัยมาบอกว่าบอกเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังอยู่ข้างบนนะกวาดลานพระจุฬามณีหลายปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คงยังอยู่เพราะอายุเขายืนพวกนี้เห็นไหมครับมันอยู่ที่วาระจิตสุดท้ายที่ระลึกได้ก่อนที่มันจะหลุดออกจากลานมันระลึกได้ว่าโอ้โหทำความดีใหญ่เลยเอาวายมาถวายพระเพราะมันแหกปากร้องสาธุดังลั่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีอะไรเราเอาดังๆนะไม่ใช่เมาเหล้าแล้วไปตะโกนดังเสียท่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังเรื่องลานพระจุฬามณีมีครับมีค่ะข้อต่อไปนะคะเมืองลับแลมีจริงหรือไม่พระจุฬาเคยไปบิณฑบาตเมืองลับแลใช่หรือไม่เคยอ่านในหนังสือคืออยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ผู้ใหญ่ไม่เข้าไปในเมืองมีอยู่วันหนึ่งไปอีสานแล้วก็ไปที่ถ้ำขามแล้วออกจากถ้ำขามก็ไปเมืองลับแลเนี่ยเมืองบางบดทางเหนือทางอีสานก็เรียกกันนะบางบดตอนนี้ที่เข้าไปบางบดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากกว่านั้นนะมันเข้าป่านะขับรถเข้าป่าเนี่ยแต่มันเป็นทางไม่ใช่ถนนอย่างเงี้ยแต่มันเป็นรอยไอ้ล้อรถเนี่ยบดหญ้าแห้งเป็นแนวเนี่ยไปเรื่อยไอ้เราก็นั่งหน้านะไอ้คนขับก็อยู่ตรงนี้นะรถตู้นะไอ้แต่ไอ้ทางเนี่ยถ้าเราเห็นล้อบดมันต้องขนานใช่ไหมอันนี้ไม่ขนานมันสอบเข้าอ่ะไอ้ทางมันเบียดเข้าเงี้ยไอ้รอยที่มันล้อบดยาเนี่ยมันก็เบียดเข้าเงี้ยเราก็บอกคนรถให้เห็นทางมาเขาบอกเห็นบอกขับรถให้มีสติเราก็บอกให้แล้วเราก็ดูไปจนกระทั่งไม่มีอ่ะมันเบียดติดไงไอ้ล้อรถล้อที่มันบนถนนทางมันอย่างนี้รถไปไม่ได้ครับแสดงว่าผิดทางเขาเบียดเขาเนรมิตให้เราแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ก็ไปเห็นเจดีย์อยู่บนยอดเขาเราบอกเป้าหมายเจดีย์นู่นไม่มีทางอยู่ในป่านะก็ขับไปตามไอ้ป่าละเมาะตามที่โล่งที่ไรหลีกไปหลีกมาโดยมากไอ้หมายเจดีย์ตัวนั้นไว้ที่ไปเนี่ยมีคนอีสานเขาเป็นมัคคนายกเขาเป็นคนพาไปเขาก็บอกดูนะไปที่เจดีย์พอไปที่เจดีย์ปรากฏว่าก็ขับรถเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุไอ้ป่าโปร่งเนี่ยเข้าไปในที่ว่างใหญ่มากเลยอยู่กลางป่าแล้วที่ว่างตรงนี้จะมีกองหินไม่ใช่ภูเขานะเป็นกองหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้มันแปลกแล้วก็ไอ้ก่อนจะถึงที่ว่างเนี่ยก็มีเหมือนในทางบ้านอีสานเนี่ยเขาเป็นประตูที่ใช้ไม้ไผ่สวมไม้เป็นรูเนี่ยสามอันผมนั่งหน้าเนี่ยผมก็ลงไปแล้วก็ไปดึงไอ้ไม้ไผ่นี่ออกให้รถเข้าไปข้างในโอ้โหข้างในนี่เราไปเห็นอะไรแล้วมั้งครับเห็นไอ้เจดีย์นะมันถูกเป็นคอนกรีตเนี่ยสร้างอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ๆเจดีย์เจ้าเมืองบางบดเจ้าหญิงบางบดลิงอะไรพระพุทธรูปสเลนเดอร์หมดเลยครับคุณยาวๆ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 เนี่ยนี่เราก็เข้าไปโอ้โหทุกอย่างค่ำครึ้มหมดเลยจะเป็นในบ้านจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนี่มันถ้าเป็นบ้านเราก็ทิ้งแล้วแต่ที่นั่นเขาใช้กันผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปตะโกนเรียกบอกเอ้าใครอยู่บ้างก็ไม่มีใครอยู่จนกระทั่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตัวยาวๆสเลนเดอร์ไม่ใส่เสื้อดำแล้วก็หน้าผากเขาเนี่ยมันคล้ายๆบีบๆไงยาวแล้วนุ่งผ้าติ่วในชีวิตที่เคยเห็นคนนุ่งผ้าติ่วเขาก็เดินสวนมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดภาษาภาคกลางเนี่ยเขาก็พูดภาษาอีสานแล้วบอกนี่ทางเข้าเมืองบางบดใช่ไหมก้อนหินเยอะๆที่เราเนี่ย
ที่มันมีเจดีย์มีอะไรเยอะๆนะเขาบอกนะตรงนั้นเป็นปากทางเข้าบางบทเราก็ถามถึงบางบทเนี่ยเขานั่งคุยกันบนก้อนหินนะเขานั่งก้อนหนึ่งเราก็นั่งก้อนหนึ่งคุยกันเนี่ยก็นั่งดีไม่โปนะก็คุยกันถึงไอ้ความรู้ต่างๆในบางบทเขาบอกมีเหมือนเมืองมนุษย์แต่วันนั้นเราไปกันสามหนึ่งสองสามสี่คนเป็นนักปฏิบัติธรรมหมดเลยถ้าวันนั้นไปคนเดียวคงจะเข้าไปเที่ยวแล้วเมืองบางบทอันนี้ไปแล้วพอดีไอ้การเดินทางเราจะต้องไปอีกไกลก็เลยคุยกันได้สักประมาณชั่วโมงเราก็ลาเขากลับพอได้ความรู้แล้วเราก็ลากลับถ้าจะเข้าบางบทแท้ๆนี่เป็นเขตภายนอกแล้วผมก็ถามบอกแล้วใครมาสร้างพวกเจดีย์พวกอะไรนี่ครับบอกพวกบางบทกลางคืนของเขาเท่ากับกลางวันของเราและก็กลางวันของเขาเท่ากับกลางคืนของเราเขาจะมาตอนกลางวันของเขาก็เป็นกลางคืนของเราก็จะมาสร้างพวกนี้แล้วผมก็ถามเอ้ยแล้วผมมาดูได้ก็บอกได้ คุยกับพวกบางบทก็รู้เรื่องแต่วันนั้นไม่ได้เข้าไปเขตเมืองชั้นในครับอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากๆมันเป็นคล้ายๆมิติซ้อนมิติเวลาเราขับรถไปก็เห็นเป็นธรรมดาแต่จริงๆมันเปลี่ยนมิติไงเวลาเข้าไปในเมืองเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกในเขตของเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาเอามะขามหวานไปด้วยไอ้พวกบางบทนี่ก็เป็นมังสวิรัติเราก็เลยเอาไอ้ถุงมะขามหวานฝากไปฝากพวกบางบทด้วยหาเพื่อนเพื่อนแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไปอีกคงไม่เจอแล้วเพราะมันเป็นมิติซ้อนมิติอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกจะถามว่าเราเห็นคนเดียวกับใจไปตั้งหลายคนในคนรถก็ไปคนขับรถอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปเนี่ยบางบทมีจริงครับมีจริงแต่คนที่จะไปอย่างนั้นได้มันต้องปฏิบัติธรรมเพราะพวกนั้นก็มีศีลมีธรรมนะครับนี่ก็ลายฟังมีไหมคำถามอานิสงส์ของการสวดพระคาถาที่ได้ทำมีจริงหรือไม่ คืออะไรคำว่าอานิสงส์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการสวดหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสวดท่านทราบไหมว่าความหมายของบทสวดชินบัญชรนี่มันหมายถึงอะไรก็หมายถึงเอาองคุณของพระอรหันต์ต่างๆมาไว้ตามที่ต่างรอบกายเราและพระอรหันต์ต่างองค์ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จิตปราศจากมลทินใดๆทั้งปวงก็เอามาพอกเราซึ่งเป็นไหปลาอย่างสกปรกกิเลสอย่างหนาตึกเลยแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์เวลาผมถามมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะสวดแล้วเราทำตัวให้สะอาดเหมือนกับเอาสิ่งสะอาดทั้งหลายมาไหว้ที่นนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยผมว่าอานิสงส์มันจะศักดิ์สิทธิ์เข้าใจนะแต่ด้วยความนิยมของคนเอาชินบัญชรก็ชินบัญชรไปเรื่อยๆเข้าใจนะในจังหวัดลำปางมีสำนักปฏิบัติธรรมไหนบ้างที่ควรจะไปปฏิบัติธรรมธรรมพระสบายมีไหมมีค่ะอะไรดีหรือวัดท่ามะโอพม่าอะไรก็ดีมีไหมวัดทุ่งบ่อแป้นนั่นก็ดีพวกเคยมาบรรยายอยู่ที่นั้นนี่เดี๋ยวจะต้องมาแล้วทุ่งบ่อแป้นนี่มานอนอยู่สองสามคืนพอพวกข้าราชการก็จะมาฝึกกันที่วัดทุ่งบ่อแป้นอะไรนะไม่เคยไปไม่เคยคืออย่างนี้จะให้ข้อคิดนิดเดียวจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเห็นถูกตามธรรมใช่ได้ถ้าปฏิบัติสมถะภาวนาแล้วจิตตั้งๆมันเป็นสมาธิใช้ได้ถ้าปฏิบัติวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญากรรมฐานก็ได้แล้วต้องเกิดปัญญาเห็นแจ้งใช้ได้ถ้าไปปฏิบัติแล้วยังเลี่ยนลายทำนู่นทำนี่ไม่ใช่เพราะจิตมันไม่เป็นอิสระมันเป็นธาตุอันนี้ไม่ถูกทางทำแล้วจิตต้องเป็นอิสระทำแล้วไปปฏิบัติแล้วเจ้าสำนักยังเป็นนินทาคนนู้นคนนี้ก็ไม่ใช่ยังไปประมาทมันก็ไม่ใช่กระจายนะคือธรรมะถ้าเข้าคุ้มสถิตอยู่กับใจของใครแล้วมันดีงามไปหมดเลยคิดพูดทำดีตลอดเข้าใจนะเนี่ยก็ดูได้ง่ายๆที่ไม่บังอาจจะไปแนะนำเพราะว่ามันมีปัญหาบางคนไปบอกโอ้ที่นั่นที่นี่ดีแล้วในสุดเขาไปแล้วเนี่ยแล้วเขาทำไม่ได้แล้วก็มาประมาทมาว่ายอันนี้ก็ผิดเข้าใจนะ
แนะนำดีแต่ตัวเองไม่ดีเข้าไปก็ไม่ได้ก็เหมือนกับสวดชินบัญชรยังกินเหล้าเยอะไปสวดไปไม่รอดยังพูดโกหกแล้วไปสวดชินบัญชรมันได้ไม่อานิสงส์ไม่มีอย่างนินทาคนอื่นแล้วจะไปสวดชินบัญชรเป็นไปไม่ได้เข้าใจนะเดี๋ยวรออีกป่ะหมดยังอาจารย์เมื่อเราปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกทางหรือไม่ก้าวหน้าเพียงใดใช้อะไรเป็นตัววัดความเอออันนี้ดีมากเลยคำถามเนี่ยเหมือนผมเลยคือหลังจากที่ศึกออกจากความเป็นพระมาเป็นฆราวาสเนี่ยอาจารย์ผมก็ตายไปแล้วมรณะไปแล้วท่านเจ้าคุณโจดกตอนนี้ผมก็มานึกถึงในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระโคตมีรู้จักโคตมีไหมเป็นผู้หญิงอ่ะพอสิริมหามายานิพพานสวรรคตไม่ใช่นิพพานสวรรคตตอนที่คลอดลูกได้7วันน่ะแล้วสวรรคตเนี่ยแล้วคนที่มาเป็นแม่นมแทนคือพระโคตมีนั่นแหละพระโคตมีเนี่ยตอนหลังท่านก็มาบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งพระโคตมีเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามว่าเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมลำพังองค์เดียวแต่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วจะรู้ยังไงว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกพระเจ้าท่านให้มา8ข้อท่านบอกว่าทำวินัยใดแล้วเนี่ยเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้กำหนัดเพิ่มความกำหนัดเพิ่มทำและวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้กำหนัดในภพอย่าไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นนี่ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเมื่อนำไปประพฤติทำใดวินัยใดคำสอนใดเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้กิเลสเพิ่มทำนั้นวินัยนั้นคำสอนนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้เป็นผู้มากมากทำนั้นวินัยนั้นคำสอนนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดคำสอนใดเมื่อนำไปพึ่งปฏิบัติแล้วทำให้ไม่สันโดษทำนั้นวินัยนั้นคำสอนนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดคำสอนใดนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้ขี้เกียจทำนั้นวินัยนั้นคำสอนนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดคำสอนใดเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้คุกคีด้วยหมู่คณะทำนั้นวินัยนั้นคำสอนนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตสุดท้ายข้อที่8ทำใดวินัยใดคำสอนใดที่นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้เลี้ยงดูยากทำนั้นวินัยนั้นคำสอนนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตพระพุทธเจ้าท่านประทานหลักธรรม8ข้อสำหรับวัดใจว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวนี้ผมใช้ทั้ง8เนี่ยมันเป็นตัวเป็นครูบาอาจารย์ผมเดี๋ยวนี้ใช้ทั้ง8ข้อเนี่ยมันเป็นครูบาอาจารย์ผมในที่สุดพระโคตมีก็บรรลุอรหันต์ผมก็หันซ้ายหันขวายังไม่บรรลุหรอกเข้าใจนะจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ยากแต่ก็ต้องไปช่วยคนอื่นก่อนก็เลยต้องดึงๆไว้บ้างอะไรเงี้ยจำได้ไหม8ข้อถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ดู VCD ก็แล้วกันจำได้ไหมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวให้ทวนใหม่ไม่ได้แล้วนะอนัตตาหมดแล้วถามหมดยังอีก2ข้อค่ะว่ามาเขาเรียนถามผลกรรมของขอเรียนถามผลของกรรมครับผมเหตุที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหายและเสียทรัพย์เพราะคำพูดเราผลของกรรมที่ได้รับวจีกรรมใช่ไหมเราก็ต้องเสียทรัพย์ด้วยคนอื่นก็พูดให้เราเสียหายแล้วเราก็เสียทรัพย์ก็เราทำยังไงคนอื่นก็เดือดร้อนยังไงเราก็ต้องเดือดร้อนอย่างเขาอ่ะเข้าใจนะนั่นแหละผลกรรมทำกรรมเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นนะ
ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะมีคนหนึ่งเขาชอบว่าคนไม่รู้ถูกผิดยังไงขอให้ได้ enjoy mounting มาพูดด่าว่าเซลเรียกเซลมันก็นึกว่าไม่มีผลนะ20ปีผ่านไปปรากฏว่าเขาหลังจากจบก็รับราชการตอนนี้พอจะขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่เนี่ยถูกกล่าวตู่ไม่ได้ตำแหน่งนั้นเลยครับเสียใจเห็นไหมเมื่อกรรมมันให้ผลก็ไม่ได้ถูกกล่าวตู่รู้จักกล่าวตู่ไหมพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงแล้วทำให้เสียหายนั่นแหละครับเพราะความขนองปากของตัวเองในสมัยหนุ่มๆเป็นอย่างนั้นครับนี่เรื่องจริงเล่าให้ฟังข้อนี้ค่ะเหตุที่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียหายเสียชีวิตด้วยสารพิษแล้วก็ถูกมีพิษผลของกรรมที่ได้รับตลกก็เป็นสิ่งข้อแรกเป็นสิ่งข้อแรกก็คงไม่ถึงกับพระเทวทัตนะกับสัตว์ธรรมดาตอนนี้คนที่เสียชีวิตเป็นสัตว์ประเภทไหนอ่ะถ้าพระอรหันต์เสียชีวิตก็สุดต่ำสุดอาเวจีอ่ะดวงตาแล้วเป็นจริงเหตุที่เป็นจริงห่างกัน10กว่าวันเหตุที่ฝันเป็นจริงเหตุที่เกิดทั้ง2อย่างเกิดจากอะไรครับผมเดี๋ยวมันก็ชัดทําไมทีนี้คนอ่านยังงงแล้วคนตอบไม่งงได้ไงให้เจ้าของก็อ่านจะยกมือขอเรียนถามเหตุที่เกิดดังนี้ว่าเหตุที่เห็นด้วยดวงตาแล้วเป็นจริงเหตุที่เป็นจริงห่างกัน10กว่าวันเหตุที่ฝันเป็นจริงเหตุที่เกิดทั้ง2อย่างเกิดจากอะไรแต่ต้องเจอไหมคะเจ้าของงงไหมคะฝันแล้วเป็นฝันแล้วเกิดฝันที่ห่างกัน10กว่าวันเอาไหนช่วยดีฟายหน่อยว่าไงเชิญครับเชิญอ๋อหมายถึงว่าเห็นแล้วใช่ไหมมันเป็นจริงแล้วก็ฝันแล้วมันตรงกันใช่ไหมออกคนละอย่างใช่ไหมไม่น่ารักธรรมคือในหลักธรรมเนี่ยความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสัญญาที่เก็บไว้ในดวงจิตความจำนะเขาเรียกสัญญาที่มันเก็บไว้ในดวงจิตแล้วเมื่อใดที่จิตมันมีสภาวะตั้งมั่นเกือบจะแน่วแน่ไม่ใช่ตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับหนึ่งเนี่ยไอ้สัญญาที่มันฝังไว้ในดวงจิตมันกระทบจิตที่ความถี่คลื่นเปลี่ยนไประดับหนึ่งออกมาในรูปของนิมิตหรือความฝันก็แสดงว่าไอ้ฝันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนนะจึงฝันเห็นตัวนั้นเข้าใจนะส่วนไอ้ที่เห็นเป็นจริงนี่ก็เป็นเหตุที่จะประทับให้จิตมันเกิดเมมโมรีเกิดเป็นสัญญาเป็นความจำไอ้ที่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังเนี่ยและไอ้ความจำตัวเนี้ยมันไม่หนีไปไหนมันก็เก็บสั่งสมอยู่ในจิตนะแต่เมื่อใดถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจนแน่ๆเดี๋ยวมันก็ออกนะตามเหตุปัจจัยของมันมันเห็นด้วยตากับไอ้ความฝันมันมักจะสัมพันธ์กันนั่นเป็นอย่างมันได้ต่างกันตรงนี้ครับศีล5เนี่ยนะถ้าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยอานิสงส์ก็สามารถจะพัฒนาจิตให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลโสดาบันได้สามารถจะพัฒนาจิตให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลที่เขาเรียกว่าสกทาคามีได้แต่จะเข้าถึงอนาคามีอรหันต์เข้าไม่ได้ต้องเป็นศีล8ทำไมบอกเข้าไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับ
นึกถึงวิสาขาแกเป็นเด็กอายุ7ขวบเนี่ยบรรลุโสดาบันแล้วแสดงว่าต้องมีศีล5บรรลุโสดาบันพอโตเป็นสาวก็ไปแต่งงานมีลูกตั้ง20ศีล5ยังเสพเมถุนได้ใช่มั้ยยังร่วมประเวณีได้ใช่มั้ยกับคู่ของตัวเองนั่นละก็ศีล5แต่ศีล8นี่ร่วมไม่ได้ถึงจะมันจะเป็นคู่ของตัวเองก็ร่วมไม่ได้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นการเป็นพระอนาคามีเนี่ยเขาจะไม่เสพเมถุนถึงแม้จะเป็นคู่ของตัวเองก็ไม่เสพเข้าใจเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ศีล8ก็สามารถจะเข้าถึงอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ได้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับตอนนี้จะเอาศีลไหนก็เลือกเอาถ้าอยากจะเข้าเป็นอนาคามีต้อง8ถ้าอยากเอาแค่โสดาบันสกิทาคามีก็เอาศีล5พอละเพราะศีล5ยังร่วมประเวณีได้ครับยังมีลูกตั้ง20อย่างวิสาขาใช่ไหมอันนี้เราจะเอาอันไหนอ่ะแต่ไปเที่ยวโสเภณีไม่ได้นะพี่เที่ยวโสเภณีนี่ถือว่าศีลพัตตปรามาสไม่ได้พี่ข้อสุดท้ายแล้วค่ะกราบเรียนอาจารย์ท่านต้องไปฝึกสมาธิที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรทำไมมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับน้องหลายอย่างน้องไปฝึกสมาธิที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรน้องก็คือหลายคนน้องหลายคนไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดพิจิตรแล้วไงครับอ๋อที่ออกข่าวใช่ไหมถามว่าถูกไหมใช่ไหมทำไมมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับน้องหลายอย่างคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังคนที่พอไปเห็นด้วยตาเนี่ยแล้วเกิดปรุงเป็นอารมณ์เลยนะถ้าอารมณ์มันดีมันก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็มีปัญหาเช่นตอนที่ผู้บรรยายไปฝึกธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าคุณโชดกสั่งไปเลยบอกถ้าเห็นอะไรแล้วน่ากลัวนะให้ลืมตาดูชัดๆคือบางทีมันไปเห็นในภาพที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเนี่ยพอลืมชัดๆมันก็จะได้สติเออจริงๆของเราไม่มีนี่เราเข้าไปอีกมิติหนึ่งมันไปเห็นเปรตเงี้ยยกตัวอย่างมันน่าเกลียดน่ากลัวเงี้ยมันจะมีปัญหาตอนนี้ไอ้เด็กที่ไปฝึกที่พิจิตรเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไปเห็นไอ้สิ่งในมิติเดียวกันเนี่ยมันไปเห็นไอ้สิ่งที่มันทำให้จิตปรุงแต่งเป็นอารมณ์น่ากลัวมันก็เลยมีปัญหาแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ดีเข้าใจนะถามว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกไหมไม่ถูกถ้าถูกเขาคงให้ทำต่อไปนี่คงไม่ถูก ใช่ไหมแต่จะไล่ฟังว่าพระปฏิบัติที่อยู่ในป่าเนี่ยสมมุติว่าถ้ำเนี้ยมีเสือดุอาศัยอยู่เนี่ยหรือมีงูจงอางอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะให้ไปปฏิบัติธรรมในถ้ำเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างไอ้ความกลัวกับไอ้จิตของเราเนี่ยใครจะเอาชนะเหนือถ้าเรามีธรรมเข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจได้มันก็ไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษจากเสือดุเข้าใจนะตอนนี้การทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกเพราะคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสภาวะจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบุญบารมีมันสั่งสมมาไม่เหมือนกันการทำอย่างนั้นจึงไม่สมควรกระทำถ้าสมควรก็คงให้เปิดทำไปนานแล้วนี่ปิดใช่ไหมก็ดีแล้วปิดก็โชคดีไปก็เป็นโชคไม่ดีของเด็กๆพวกนั้นก็แล้วกันเป็นวิบากต้องชดใช้นะอันนั้นไม่ถูกน่าหมดแล้วนะอาขอบใจมากขออนุญาตครับขอเรียนถามอาจารย์ที่ข้อเชิญกรรมที่ไม่ได้เจตนานะอย่างเช่นอุบัติเหตุไปชนรถไปชนคนหรือว่าสัตว์เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยบาปที่เราได้รับมันเป็นบาปยังไงคือกรรมที่ไม่ได้เจตนาแต่เป็นกรรมที่เกิดจากการผูกเวรกันนะฮะเช่นเราเคยสร้างเวรกับเขาไว้เนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยเขาจะต้องมาชดใช้อย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เจตนาแต่เขาจะต้องมาชดใช้ยกตัวอย่างเช่นขี่รถจักรยานไปนกมันบินมาขัดไอ้ล้อจักรยานตายอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือกรรมที่ต้องชดใช้กัน
ถ้าไอ้ตัวที่มันตายเนี่ยมันไม่ผูกเวรเรานะไม่มีเรื่องแต่ถ้าเวรไม่ระงับนะมันจองเวรต่อนะมีเรื่องอยู่ตรงนั้นครับด้วยเหตุเนี่ยพระเจ้าจึงสอนบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเอ้ยเขาโกงเงินเราไปยืมไปพันหนึ่งใช้ได้สองร้อยเราเขาไม่หาเอามาให้อีกเลยเออช่างมันเถอะหมดดีกันไปเนี่ยคนที่รู้จริงจะเป็นอย่างไรเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเรารับไม่ดีก็เออช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่นี่ส่วนเขาจะจองเวรเราหรือไม่เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่จองเวรเราก็โชคดีแต่ถ้าเขาจองเวรก็เหมือนกับใครไหมเหมือนกับเทวทัตกับพระพุทธเจ้าจองเวรกันมาแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพระพุทธเจ้าไม่เคยถือเลยครับจนกระทั่งพระชาติสุดท้ายอ่ะนะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นสัตว์นรกไปเลยใช่ไหมลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเวรถ้ามันระงับได้ก็ดีถ้าไม่ระงับได้แต่เราอย่าไปผูกเวรคิดว่าโหสีกันโหสีกันแล้วในสุดเขาก็ไปตามกรรมของเขานี่คือวิธีบริหารจัดการต้องทำอย่างนี้นะครับตอนนี้มาต่อเรื่องของเราเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการบริหารจิตถามว่าบริหารจิตเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นถูกเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นถูกเพื่อให้คนมีคุณธรรมเห็นไหมจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จที่จิตถ้าจิตที่มีคุณธรรมมันสำเร็จดีไหมครับสำเร็จดีถ้ามีปัญญาเห็นถูกปัญญามันเกิดที่ดวงจิตจิตมีธาตุรู้ถ้าปัญญาเห็นถูกคิดพูดทำถูกไหมครับถูกอันนี้ต้องบริหารจิตเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์บางคนเออแต่พวกพรหมนะพวกพรหมเนี่ยบริหารจิตเพื่อหนีทุกข์ทีแรกเขาก็นึกว่าพ้นทุกข์อ่ะเข้าฌานพอเข้าฌานแล้วมันก็มีอารมณ์ฌานข้างนอกทำอะไรไม่ได้ตายในฌานไปเกิดเป็นพรหมเอาเมื่อไหร่ไอ้กำลังของฌานมันเสื่อมมันก็กลับมาเกิดเป็นรูปนามอีกอย่างนี้มันก็หนีทุกข์แต่หนีได้เป็นกลับนะหนีได้เป็นกลับไม่ใช่หนีปี2ปีหรือหมื่นปีล้านปีไม่ใช่มันเป็นกลับซึ่งมันยาวนานมากเขาก็นึกว่าเขานิพพานนิพพานพรหมแต่จริงๆไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะไปฝึกอุทกดาบทอารันดาบทเห็นมาสอนให้เข้าฌานสมาบัติอรูปฌานเจ้าชายสิทธัตถะทำได้เพราะบารมีท่านเต็มเป็นโพธิสัตว์บารมีต้อง30ทัศน์ใช่ไหมบำเพ็ญมาเนี่ยก็ทำแป๊บเดียวก็สำเร็จแต่พอออกจากฌานแล้วไม่ใช่แล้วปัญหายังไม่หมดทุกยังมีอยู่เนี่ยท่านก็เลยมาหนีมาทำด้วยตัวเองอีก6ปีจึงได้บรรลุเขาเรียกอะไรดวงตาเห็นธรรมขั้นสูงสุดนั่นนะครับเอาละบริหารจิตเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงแท้เขาเรียกถูกตามธรรมเพื่อให้คนมีคุณธรรมคุณธรรมก็คือสภาพคุณงามความดีคิดพูดทำดีคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีสังคมมันจะได้อยู่สงบไงเนี่ยต้องไปบริหารจิตแล้วเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ตอนนี้ทำไงจะพ้นก็ไม่มาเกิดสิครับเพราะเกิดแก่ตายเป็นทุกข์เกิดตายเป็นทุกข์ก็ไม่มาเกิดสิเนี่ยบริหารจิตเพื่อไม่มาเกิดที่เข้านิพพานนะครับก็ไม่มาเกิดในภพใดในวัฏสงสารนับแต่นรกไปจนถึงพรหมไม่มาอีกแล้วตอนนี้ไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่เหลือทำไงอ่ะคอยเกอร์แล้วตอนนี้อโหสีหมดครับอโหสีหมดถามว่าพระพุทธเจ้าใช้นิเวรนิกรรมหมดไหมไม่หมดหรอกครับพระมหาโมคคัลลานะก็ใช้ไม่หมดพระองคุลิมานก็ใช้ไม่หมดแต่เหตุที่พัฒนาจิตจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ดับรูปดับนามเข้านิพพานไม่มาเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารเจ้ากรรมนายเวรจึงตามทวงหนี้ไม่ทันพอบอกดับรูปดับนามเนี่ยผมนี่สุดซึ้งเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนที่เราเข้าฌานได้เนี่ยเราก็ออกจากฌานแล้วเราก็ไปเห็นในภพภูมิผลหลังที่เราเกิดเนี่ยเขาเรียกเจโตปริไอโทษปุเพนิวาสานุสติญาณมันดับได้แต่รูปครับไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนอนันต์จนสุดตาทิพย์ยังไม่จบมันดับรูปแต่นามเนี่ยมันดับไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันยังมีและกิเลสตัวเนี้ยที่มันพาเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
และกิเลสตัวไหนที่สำคัญที่สุดที่คนหน้าใหญ่คืออวิชชาความรู้ไม่จริงนั่นแหละครับตัวนั้นแหละครับที่ทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบน้ำตาหยดก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยไอ้หัวหน้าใหญ่นี่ต้องกำจัดอวิชชาตัวนี้อวิชชาเกิดจากอะไรที่ท่านเรียนทั้งหลายนี่อวิชชาเท่านั้นสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญานี่แหละคืออวิชชาเห็นไหมนั้นบริหารจิตเพื่อพ้นไปจากความทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็ต้องมาเกิดในวัฏสงสารปัญญาเห็นถูกเนี่ยมันมีอยู่2ระดับปัญญาสูงสุดที่เห็นถูกเนี่ยมีอีก2ระดับระดับที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับการเวียนตายเวียนเกิดยังข้องเกี่ยวอยู่กับโลกที่เขาเรียกกันโลกียะเนี่ยก็เช่นเข้าฌานพอเข้าฌานได้ออกจากฌานได้ความรู้สูงสุดแต่ที่ยังข้องเกี่ยวกับโลกเนี่ยเขาเรียกอภิญญา5อภิญญาเนี่ยคือความรู้สูงสุดคนทั่วๆไปไม่รู้ต้องคนเข้าฌานได้ถึงจะรู้1แสดงฤทธิ์ได้เดินบนผิวน้ำได้ดำดินได้ห่อเหินเดินอากาศได้แสดงฤทธิ์ได้อันที่สองรู้กำเนิดผลหลังของตัวเองปุพเพนิวาสานุสติญาณคนเขานั่งเฉยๆก็ไปทำอะไรมารู้อีกเจโตปริยญาณหูทิพตาทิพเนี่ย5ตัวเนี่ยถ้ารู้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นจะต้องเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเขาเรียกความรู้สูงสุดขั้นโลกียะเข้าใจนะจะเป็นพรหมมันก็ต้องมาเกิดอีกจะเป็นอะไรมันก็ต้องมาเกิดเพราะตัวนี้มันกิเลสอวิชชามันไม่หมดตัวนี้ไม่อวิชชาไม่หมดกับความรู้สูงสุดขั้นโลกุตตระคือเหนือโลกนั่นคือปัญญาเห็นแจ้งฝ่ายโลกุตตระก็มีอะไรมีญาณอยู่4ตัวความรู้สูงสุด4ตัวที่เขาเรียกว่าโคตรภูญาณมัคคญาณผลญาณปัจจเวคขณะญาณ4ตัวเนี่ยคือความรู้สูงสุดที่ทำให้พ้นไปจากโลกในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันจะมีญาณอยู่16ตัวความรู้สูงสุดอยู่16ตัวตัวที่1ถึงตัวที่12เนี่ยเป็นโลกิยญาณรู้ยังไงก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบแต่ตัวที่13คือโคตรภูญาณ14มัคคญาณ15ปริญญาณ16ปัจจเวคขณะญาณ4ตัวเนี่ยเป็นโลกุตตรญาณใครเข้าถึงพัฒนาจิตแล้วเข้าถึงญาณความรู้สูงสุดทั้ง16ตัวได้1ครั้งโสดาบันตอนที่ผู้บรรยายไปฝึกอยู่กับท่านเจ้าคุณโชดกท่านไม่เคยพูดไอ้ญาณ16นี่เลยมันเป็นสมมติบัญญัติว่าสภาวะจิตที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกอะไรสภาวะจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกอะไรไม่รู้ครับจนกระทั่งวันสุดท้ายสมมติผู้นี้จะศึกวันนี้ท่านเอาวิทยุเก่าๆมาให้อ่านหนึ่งเอาเทปเทศลำดับญาณ16มาให้ฟังเราจึงได้รู้ว่าอ๋อสภาวะจิตที่เราเข้าถึงเนี่ยเขาสมมุติเรียกว่าญาณอะไรญาณอะไรญาณอะไรหลังจากฟังก็เอาวิทยุไปคืนท่านท่านก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นก็ไปศึกจากพระมาเป็นคฤหัสถ์ท่านพูดว่าสิ่งที่ได้ไปนั้นเป็นของดีของวิเศษให้เก็บไว้กับตัวตลอดชีวิตผมก็รับปากครับผมจะเก็บไว้ก็เก็บมาจนทุกวันใน30กว่าปีนะมันวิเศษจริงๆมันประกันได้ทุกเรื่องยกเว้นความตายที่ประกันไม่ได้นอกนั้นได้ทุกเรื่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็มาแสดงให้มวลชนได้ดูเป็นตัวอย่างเขาได้ดูว่าทำได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างทันสมัยแล้วก็ไม่อากาลิโกไม่เนื่องในการความเป็นจริงยังคงอยู่หมดนะแล้วก็ทุกอย่างที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกนั้นหาข้อผิดพลาดไม่ได้ลงตัวหมดทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยจึงได้บอกพวกเราว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมีจริงเป็นจริงนะครับทีนี้นั่นคือปัญญาเห็นถูกทีนี้การจะเข้าสู่ปัญญาเห็นถูกได้เนี่ยจิตต้องมีพื้นฐานตั้งมั่นเป็นสมาธิจนแน่วแน่ไอ้อย่างนี้ต้องทำครับยุคเราสมัยเราเนี่ยต้องทำเพราะอะไรก็เพราะยุคเราสมัยเราไม่เหมือนกับคนในครั้งพุทธกาลคนในครั้งพุทธกาลมันบำเพ็ญจิตจนตั้งมั่นมาต้องไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพอมาฟังทีเดียวก็ปิ้งเลยมันก็บรรลุเลยทันทีเลยแต่ของเราเนี่ยต้องมาเริ่มกอไก่ขอไข่ใหม่เข้าใจนะเน
เนี่ยต้องมาปฏิบัติสมถะกรรมฐานคนโบราณก็ไม่ต้องปฏิบัติหรอกแค่เขาฟังสรรพสิ่งเกิดขึ้นตถาคตตัดเหตุแห่งการเกิดและตัดเหตุตัดความดับไว้ด้วยตถาคตมีปกติตัดดังนี้อุปติสสะคือภาษาลิบุตรฟังเป้งเดียวเป็นโสดาบันของเรานี่ฟังแล้วฟังอีกยังไม่ได้เพราะบารมีไม่ถึงเข้าใจนะด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมาปฏิบัติสมถะภาวนาทำจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนเป็นสมาธิซะก่อนแล้วตอนนี้เป็นฐานต่อไปให้เกิดปัญญาใช่ไหมศีลมาก่อนแล้วสมาธิตามมาแล้วก็ปัญญาต่อไปตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้พอได้ปัญญาตัวนี้เราก็มาวิเคราะห์เอ๊ทำไมเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรโอ้ศีลห้ากับบำเพ็ญทานสองเรื่องเท่านั้นเองที่ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยสองเรื่องมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพราหมณ์พราหมณ์นี่เป็นนับถือฮินดูนับถือศาสนาพราหมณ์ไม่ได้มานับถือพุทธครั้งนั้นท่านเสด็จไปหมู่บ้านชนบทในแคว้นโกศลไปเห็นพราหมณ์เขาชำระบาปด้วยการอาบน้ำผมถามว่าชำระได้ไหมอาบน้ำพิสูจน์สิครับได้ทำไมยังไม่ได้แต่มันบาปผิวเผินมันไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันเหนียวไหมเหม็นไหมเออถ้าได้อาบน้ำสบายไหมไอ้บาปภายนอกชำระได้แต่บาปภายในที่มันฝังอยู่ในใจมันชำระไม่ได้เข้าใจนะแต่พวกนั้นก็เชื่อว่าอาบน้ำชำระบาปมันก็เลยอาบให้เราเห็นทั้งจอโทรทัศน์เห็นว่าดำพุทธดำว่ายกันในแม่น้ำคงคาพระเจ้าก็ไปเทศบอกพราหมณ์ทางไปสวรรค์ไม่ได้ไปอาบน้ำอย่างนี้ต้องประพฤติกุศลกรรมบถสิฟังให้ดีนะสิบอย่างเนี่ยมีอะไรกายกรรมสามอย่างหนึ่งไม่ฆ่าสองไม่ลักขโมยสามไม่ประพฤติผิดกามวจีกรรมสี่อย่างไม่เท็จไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อมโนกรรมสามอย่างไม่คิดอยากได้ของของคนอื่นไม่คิดพยาบาทคนอื่นมีความเห็นถูกตรงเนี่ยสิบอย่างเนี่ยเขาเรียกกุศลกรรมบถสิบพระพุทธพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตรัสกับหมู่พราหมณ์ว่าเนี่ยคือทางไปสวรรค์ตรงกันข้ามประพฤติอกุศลกรรมบถสิบทางสู่นรกท่านเชื่อไม่เชื่อก็เอาสุดแท้แต่ผมเชื่อนะครับที่ท่านพูดไว้แล้วการจะไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุครับเข้าฌานให้ได้แล้วตายในฌานต้องตายในฌานเงื่อนไขต้องตายในฌานไปเกิดเป็นพรหมถ้าตายในอรูปฌานก็ไปเกิดเป็นอรูปภพเห็นไหมต้องมีเหตุครับอยู่ๆไม่ได้หรอกฌานเนี่ยต้องผ่านไอ้พรหมเนี่ยต้องผ่านฌานแล้วต้องตายในฌานจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานอีกเรื่องถ้าตายในรูปฌานก็ไปเกิดเป็นรูปภพถ้าตายในอรูปฌานก็ไปเกิดเป็นอรูปภพเห็นไหมมีเหตุนะครับและเช่นเดียวกันพอได้ปัญญาเห็นแจ้งมันเนี่ยนะสำหรับพอเกิดปัญญาเห็นแจ้งถ้าคนไม่ได้ผ่านในญาณ16นะพอได้ปัญญาเห็นแจ้งเห็นสรรพสิ่งเกิดขึ้นย่อมดับสรรพสิ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ไอ้ปัญญาเห็นแจ้งตัวเนี้ยมันจะมากำจัดอะไรนะมั้ยกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ทั้ง3ทั้ง10ตัวที่มาทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบจนน้ำตาหยดแล้วนะครับ3ตัวแรกถ้ากำจัดได้นะ1สักกายทิฏฐิถ้าพิจารณาขันธ์5ดับสักกายทิฏฐิหมดศีลปัตตปรมาสศีล5ถ้ามีปัญญาเห็นแจ้งมีสติและปัญญากำลังกล้าแข็งศีล5มีอยู่กับใจทุกขณะเต็มแสดงว่าไม่ปรมาสแล้วมีบริบูรณ์เว้นได้บริบูรณ์แล้วก็สงสัยวิจิกิจฉาสงสัยอะไรพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมดีจริงไหมอะไรเงี้ยพระสงฆ์อริยสงฆ์มีจริงไหมต้องไม่สงสัยในพวกเนี้ยเอ๊ะธรรมดามีคุณก็ต้องไม่สงสัยบิดามารดามีคุณก็ไม่ต้องสงสัยเนี่ยถ้าไม่สงสัยพวกเนี้ยเนี่ยกำจัดวิจิกิจฉา3ตัวนี้ได้โสดาบันละถ้ากามราคะที่เข้าหูตาจมูกลิ้นกายใจมันอ่อนๆไม่รุนแรงกล้าแข็งปฏิฆะขัดใจความโกรธมีน้อยๆอย่างนี้ก็สกิทาคามีแล้วถ้า5ตัวนี้หมดไปจากใจกำจัดได้หมดจากใจต้องใช้ปัญญาเห็นแจ้งเพราะมันพลังมหาศาลกำจัดให้หมดไปจากใจได้อนาคามีแล้วครับ
แล้วถ้าเกิดเป็นอนาคามีบุคคลนะมนุษย์ไม่ต้องบวชนะครับคารวะจะเป็นได้ครับแต่ถ้าแต่งงานจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคู่ของตนจะไม่เสพเมถุนด้วยกันนี่อนาคามีแล้วถ้าตายลงไปเลยไปเป็นพรหมสุทธาวาสเนี่ยมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยแล้วถ้าไอ้ห้าตัวที่เหลือเนี่ยกำจัดได้หมดเลยไม่อยากไปเกิดเป็นพรหมมีรูปไม่อยากไปเกิดเป็นพรหมไม่มีรูปความถือตัวถือตนไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญไม่มีและสุดท้ายความรู้ไม่จริงอวิชชาไม่มีอรหันต์เนี่ยทุกอย่างลงตัวหมดเลยมีจริงเป็นจริงเนี่ยพัฒนาจิตเพื่อพ้นทุกข์คนจะพ้นทุกข์ได้ถาวรเนี่ยก็ต้องอย่างนี้ตอนนี้เอาแค่โสดาบันเนี่ยสักกายทิฏฐิหมดวิจิกิจฉาหมดศีลพัตตาปรามาสไม่มีในใจเนี่ยโสดาบันหรือไม่งั้นเข้าถึงญาณ16ได้ครั้งเดียวก็โสดาบันพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอานิ้วเนี่ยเล็บเนี่ยช้อนขี้ฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ถามภิกษุที่นั่งแวดล้อมภิกษุขี้ฝุ่นในเล็บของตถาคตกับขี้ฝุ่นในพื้นปัตตภีนั้นอันไหนจะมากกว่ากันภิกษุก็ตอบขี้ฝุ่นที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับ1ใน100ส่วนใน1000ส่วนในแสนส่วนเมื่อเทียบกับในปัตตภีเทียบไม่ได้พุทธเจ้าท่านพูดไงมาภิกษุนั่นล่ะขี้ฝุ่นที่ติดในเล็บเนี่ยเปรียบเหมือนความทุกข์ที่พระโสดาบันมีอยู่ส่วนความทุกข์ที่ละได้เปรียบเหมือนขี้ฝุ่นในพื้นปัตตภีท่านฟังสิครับความทุกข์ที่เหลืออยู่นิดเดียวแค่นั้นนอกนั้นกำจัดได้มากขนาดนั้นแล้วมีครั้งหนึ่งที่แคว้นมคธหรือไงเนี่ยภิกษุก็นั่งรอบแวดล้อมท่านก็บอกว่าภิกษุสมมุติว่าสาโนดาตเนี่ยมันกว้าง50โยชน์ยาว50โยชน์ลึก50โยชน์ท่านทราบไหมโยชน์นั้นเท่าไหร่16กิโลเมตรมีน้ำบรรจุอยู่เต็มขอบสระมีชายคนหนึ่งใช้ปลายใบยะคาวิทน้ำมาได้ครั้งหนึ่งไอ้น้ำที่ติดอยู่บนปลายใบยะคาเนี่ยมันเหมือนความทุกข์ที่พระโสดาบันมีอยู่เมื่อเทียบกับน้ำที่เหลืออยู่ในสะอโนดาตนั่นแหละคือความทุกข์ที่หมดไปของพระโสดาบันพระพุทธเจ้าพูดอย่างเนี้ยแล้วท่านพูดอะไรก็เป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นจริงตลอดด้วยคำพูดที่เป็นจริงเนี่ยจึงทำให้วัสการพราหมณ์ตายแล้วไปเกิดเป็นลิงพอไปปรามาสพระอรหันต์เข้าใจนะเนี่ยเพราะความพูดที่ตรงไปตรงมานี่แหละท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะยกให้เราว่าพัฒนาจิตบริหารจิตเพื่อพ้นไปจากความทุกข์ยังไม่ทันถึงพระอรหันต์นะพ้นไปได้เยอะมากนี่แหละครับอันนี้เป็นจริงครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยลองไปพิจารณาอย่ามาเชื่อนะอย่ามาปลงใจเชื่อด้วยเขาเป็นครูสอนเราไม่ใช่ด้วยตำราบอกไว้ไม่ใช่ต้องพัฒนาด้วยตัวเองแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองเข้าถึงด้วยตัวเองแล้วในที่สุดจะรู้ว่าอ๋อบริหารจิตเพื่อให้มันพ้นไปจากความทุกข์มันมีอย่างนี้จริงๆเลยเนี่ยก็อยากจะบอกเล่าให้เราฟังกันเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยมันมีอยู่ทางเดียวมันต้องกำจัดกิเลสให้หมดไปจากใจโดยเฉพาะหัวหน้าใหญ่กิเลสคือความรู้ที่ท่านไปพัฒนากันมาทั้งหลายนั่นแหละคือหัวหน้าใหญ่ถ้าเมื่อใดท่านกำจัดอวิชชาคือความรู้ไม่จริงได้หมดไปจากใจแล้วสบายมากแต่คนที่เข้าฌานมันไม่ใช่กำจัดทุกข์มันหนีทุกข์เดี๋ยวมันก็กลับมามีทุกข์อีกแต่การจะกลับมาเนี่ยโอ้โหมันยาวเป็นกับพระเจ้าก็บอกแล้วกลับหนึ่งยาวแค่ไหนนะครับสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าธรรมย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมคำกล่าวอันนี้กล่าวไว้2000กว่าปีเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นจริงเลย
ใครผู้ใดก็ตามเนี่ยพัฒนาจิตให้มีศีล5คุมอยู่ทุกขณะตื่นพัฒนาจิตให้มีธรรม5ที่เขาเรียกว่าเบญจธรรมเนี่ยให้คุมจิตอยู่ทุกขณะตื่นเบญจธรรมได้แก่อะไร1เมตตากรุณาตัวแรกเมตตากรุณาตัวที่2สัมมาอาชีวะตัวที่3กามสังวรตัวที่4สัจจะตัวที่5สติสัมปชัญญะ5ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเบญจธรรมศีล5ท่านรู้แล้วเบญจศีลใครผู้ใดมีเบญจศีลมีเบญจธรรมคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นมีเทวดาคุมรักษาไม่จริงครับนั่งรถไปรับรองไงไม่แจ็คพอตเราไม่ตายไปเครื่องบินก็ไม่ตกตายนี่ครับเพราะเทวดาเขาคุมรักษาเราก็เรื่องพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ต้อง7วันข้าวปลาก็ไม่ได้กินอยู่กลางมหาสมุทรมณีแม่ขลาจำเป็นต้องคุมรักษาเห็นไหมครับเอาไปส่งถึงเมืองมิถิลาอย่างปลอดภัยแต่คนอื่นตายหมดคนอื่นตายหมดมีพระมหาชนกที่รอดนั่นแหละครับเพราะท่านมีศีลมีธรรมเทวดาจึงต้องคุ้มรักษาด้วยเหตุนี้การทำความดีเนี่ยเป็นคุณธรรมของมนุษย์การรักษามนุษย์ผู้ทำความดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์เมื่อเทวดาคุ้มรักษาแล้วเออร์เลอร์มีไหมผิดพลาดมีไหมจะเล่าให้ฟังตอนที่พระพุทธเจ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นพระสุวรรณสามเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดด้วยงูมันพ่นพิษใส่เนี่ยอยู่กลางป่าปรากฏว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งชอบล่าสัตว์วันนั้นก็เห็นสุวรรณสามเดินไปเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยโอ้โหฝูงเนื้อฝูงกินรีตามกันเป็นพรวนเลยก็สงสัยว่าคนเดินนี่คงไม่ใช่มนุษย์ละจะเข้าไปถามก็กลัวจะหายวับไปซะก่อนหนีไปซะก่อนก็เลยยิงเลยด้วยธนูอาบยาพิษเสียบเข้าข้างฤทธิ์ของยาพิษก็ทำให้ไปไม่ไหวตอนหลังมารู้ว่าอ๋อไม่ใช่มนุษย์จริงๆเป็นมนุษย์มาดูแลพ่อแม่อยู่หน้าตาบอดอยู่กลางป่าไปสร้างบรรณศาลาไว้ปรากฏว่าเหตุที่สุวรรณสามเนี่ยมีศีลมีธรรมแต่ถูกยิงเนี่ยเป็นเพราะว่าสุนทรีเทพนารีที่รักษาอยู่ในป่าต้องมาอารักขาสุวรรณสามวันนั้นมัวไปติดประชุมมาไม่ทันติดประชุมที่เทวสภาอยู่ในดาวดึงมาช่วยไม่ทันสุวรรณสามเลยโดนยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษแต่หลังจากที่ยังไม่ตายเนี่ยกระลอกกระแลกเนี่ยสุนทรีเทพนารีมาครับโอ้เสียใจมากเลยอดีตเคยเป็นแม่กันมาแล้วก็คอยดูแลรักษาตอนที่อยู่ในป่าอีวันนั้นเสียท่าจริงว่ามาไม่ทันเลยโดนยิงซะก่อนในที่สุดสุนทรีทำไงอธิษฐานอธิษฐานด้วยอ้างสัจจะว่าเนี่ยเราเคยเป็นแม่แล้วเราก็เอื้อเอ็นดูสุวรรณสามเนี่ยในอดีตชาติตอนนี้มาเกิดเป็นสุวรรณสามเราก็ยังคงรักษาสัจจะนี่คือความจริงที่มีอยู่ในใจเราขออ้างเอาสัตตยาธิฐานตัวนี้อธิษฐานขอให้พิษที่ติดอยู่ที่ลูกธนูที่อยู่ในร่างกายของสุวรรณสามเหือดแห้งหายไปจนหมดสุวรรณสามนอนไม่รู้สึกแล้วสะดุ้งขึ้นมามีสติตอนหลังก็หายมาช่วยทันทีหลังก่อนจะจบเนี่ยพอติดสภาไปประชุมสภาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเอาศีลเอาธรรมคุ้มเราดีกว่านะอย่าไปรอเทวดานะเพราะฉะนั้นธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมก็ให้ทรัพย์เป็นทานก็รวยทรัพย์มีศีลคุ้มใจก็รูปสวยให้อภัยเป็นทานก็มีเมตตาคนที่มีเมตตาไฟยาพิษอาวุธโจรสัตว์ร้ายไม่แผ่วผ่านมันก่อนนี้ไปเสมิงไอ้ปืนอาก้ามาปล้นมันปล้นคนอื่นไม่ปล้นเราไม่หวั่นไหวเลยครับเห็นไหมจริงๆ
เจริญอสุภะดับอัตตาหมดความโลภหมดความโลภวิปัสสนาภาวนาหมดความหลงคือโมหะอวิชชาไม่มีเห็นไหมวิปัสสนาหมดความหลงเนี่ยสรุปแล้วธรรมะคุ้มใจได้ทุกเรื่องยกเว้นความตายนอกนั้นทำได้หมดนี่ก็การบรรยายก็ยกติเพียงเท่านี้สิ่งต่างๆนี้ได้รับการพิสูจน์จากผู้ที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนและในที่สุดมีจริงเป็นจริงก็จึงได้ทำให้เป็นตัวอย่างกับมวลชนได้ดูจนทุกวันนี้การบรรยายก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เหลืออีกสักนิดหนึ่งมีคำถามไหมครับ